10:12 เซ็ตอินเด็กซ์ตอนนี้บวกขึ้นมาได้อีกประมาณ3จุดจากเมื่อวาน 1,646 จุดแล้วนะครับแรงจะไปต่อได้ไหมหลังจากได้รับผลบวกจากเรื่องของจีนเมื่อวานนี้เต็มๆนะครับคุยกับพี่มงคลพ่วงเพตราครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับพี่มงคลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเราน่าจะไปต่อได้ไหมครับ 1,646 จุดณขณะนี้ครับพี่มงคลไปต่อได้ผมอยากจะใช้คำว่าอีกเล็กน้อยครับไม่น่าเยอะเท่าไหร่เพราะว่าการที่จีนเนี่ยอยู่ดีๆมีการแบบประเภทวิ่งอยู่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วบอกว่ากดคันเร่งเลยทีเดียว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกคนเซอร์ไพรส์ตกใจยังไม่ทันได้คิดซื้อหุ้นครับแต่พอซื้อเสร็จปุ๊บต้องมานั่งคิดว่าถ้าเกิดคนจีนออกมานอกประเทศจะพาเชื้อโควิดไปติดคนอื่นหรือเปล่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าเกิดคนจีนออกไปนอกประเทศเนี่ยตามรายงานที่เราเห็นตัวเลขอ่ะจีนติดไปแล้ว4ล้านคนนะครับมา20วันของเดือนธันวาคมติดไปแล้ว250ล้านนะครับเดือนมกราคมเขาบอกว่าจะเป็นเดือนพีคเนี่ยจะติดอีกกี่ร้อยล้านอันนี้อาจจะมีผลทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมีการหยุดผลิตได้นะครับเพราะถ้าเกิดเขาหยุดถ้าเกิดกระติกันเยอะๆTesla เนี่ยเป็นคนที่รับผลกระทบแบบตรงๆเห็นว่าราคาหุ้น Tesla เนี่ยลงแบบระเนระนาดเลยเพราะว่าเรื่องของโรงงานที่จีนนี่แหละนะครับมันผมมองว่าคนอาจจะดูเป็น sentiment ว่าเขาดีขึ้นเขาเหยียบคันเร่งได้เร็วแต่ว่าผลหรือว่า side effect ที่เกิดช่วงสั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องการระบาดของคนจีนพาออกไปนอกประเทศกับเรื่องของโรงงานอาจจะมีการหยุดบ้างผมก็เลยมองว่าคนอาจจะแบบหยุดคิดนิดนึงวันนี้หุ้นไม่น่าจะโบกเยอะหรอกครับหยุดคิดนิดนึงแล้วก็มาดูว่าไอ้ทางออก2ทางเนี่ยปัญหาโรงงานหยุดกับปัญหาการเอาเชื้อไประบาด ที่ประเทศอื่นเนี่ยมันเคลียร์ได้ไหมถ้าเคลียร์ได้เนี่ยค่อยกลับมาว่ากันครับไปต่ออีกเล็กน้อยในที่นี้ก็คือตีซะว่า 1,650 จุดประมาณนี้ไหมคะพี่มงคลผมคิดว่าช่วง 2-3 วันที่ถึงเนี่ยจะถึงเนี่ยนะฮะปิดนะไม่น่าเกิน 1,650 นะครับผมไม่เยอะครับผมไม่เยอะเพราะว่าประเด็นอื่นไม่มีเลยนะคือตอนแรกถ้าเกิดไม่มีประเด็นเรื่องจีนมาเนี่ยเราอ่ะจะปิดแถวๆ1610ถึง1620นะเคยมีเรื่องจีนเข้ามามันเลยมาบวกให้กับหุ้นอยู่นิดเซตอยู่นิดหน่อยแต่ยังไงก็ตามประเด็นอื่นมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นไม่ว่าประเด็นยูเครนหรือว่าตัวเรื่องของเฟดเรื่องอะไรก็ตามไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับหรือว่าทำการอีกแค่3วันพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะครับพี่มงคลประเมินสถานการณ์ยังไงแล้วกลยุทธ์ที่ควรจะเป็นในช่วง3วันสุดท้ายถ้าในกรณีที่นักลงทุนยังไม่อยากหยุดไปเที่ยวปีใหม่ยังอยากเลือกที่จะลงทุนอยู่ครับครับถ้าจะลงทุนเนี่ยต้องเทรดสั้นจริงๆนะครับจริงอยู่นะครับหุ้นที่ให้น้ำหนักเยอะนิดนึงก็อาจจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจีนแหละเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นปัจจัยลบตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับอย่างเช่นตัวพวกกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้เนี่ยก็แต่ว่าทางผมเองผมมองว่าเล่นได้เน้นหุ้นจีนนิดนึงแต่ว่าอยากให้เน้นหุ้นจีนที่มีรายได้อยู่ในประเทศอยู่ด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยผมขอเป็นเซนเทลนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นรถไฟฟ้าผมขอเป็น BEM ไปนะครับหรืออะไรก็ตามที่มีรายได้ในประเทศเป็นฐานอยู่เพราะว่าเราไม่แน่ใจจริงๆว่าการเปิดประเทศของจีนจริงๆอ่ะคนจีนจะมาได้เยอะจริงๆหรือเปล่าในเวลานี้นะครับก็จะเป็นลักษณะการเทรดดิ้งเป็นหลักเลยสะสมหุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราเชื่อว่าหลังจากวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ย2วันเนี้ยที่เหลือเนี่ยก็ไม่รวมวันนี้เนี่ยตลาดน่าจะเงียบแล้วเพราะว่าการปรับพอร์ตทั้งหมดเนี่ยนะครับของคนที่จะลงทุนเพื่อจะให้เป็นเซตเทิลวันศุกร์เนี่ยจะจบน่าจะสุดท้ายก็คือวันนี้แล้วล่ะนะครับสุดท้ายคือวันนี้แล้วล่ะงั้นวันนี้ตลาดอาจจะคึกคักแต่ว่าพอพรุ่งนี้เนี่ยกับวันอาทิตย์กับวันศุกร์เนี่ยจะเงียบมันก็สำหรับคนที่จะลงทุนหรืออะไรก็ตามเนี่ยปรับพอร์ตให้จบวันนี้ครับแล้วก็ไปเที่ยวได้เลยเพราะว่าผมคิดว่าถ้าไม่มีอะไรใหม่ของในช่วง2วันข้างหน้านั้นเนี่ยตลาดไม่น่าจะไปไหนได้ไกลครับแสดงว่าวันนี้ถ้าเห็นจังหวะดีดขึ้นมาก็อาจจะต้องขายแล้วถูกไหมคะสำหรับผมคิดอย่างนั้นครับสำหรับผมคิดว่าเป็นถ้าเกิดดีขึ้นมาผมแนะนำเป็นขายก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสะสมก็ที่เรียนนะถ้าสะสมคุณก็ไปสะสมหุ้นเกี่ยวกับจีนก็ได้นะครับราคาลึกๆอย่างเงี้ยพอได้นะครับแต่อย่าไปคาดหวังนะครับว่าการที่จีนประกาศออกมาเมื่อวานแล้วจะทำให้หุ้นแบบขึ้นยาวเหยียดมันไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่ามันมีประเด็นหลายตัวที่ยังเคลียร์ไม่ได้กันนะครับครับแสดงว่าเรื่องจีนเนี่ยยังไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้เราคลายกังวลเหมือนที่พี่มงคลบอกก็คือว่าอย่าคิดว่ามันจะไปยาวมันยังมีประเด็นที่ต้องคิดกันอีกหลายต่อพอสมควรใช่ครับเพราะอย่างญี่ปุ่นเองก็บอกว่าถ้าเกิดคนจีนไปเที่ยวประเทศเขาคุณต้องตรวจเห็นไหมครับว่าหลายประเทศเริ่มคิดได้ว่าถ้าปล่อยให้คนจีนแล้วเชื้อจีนเนี่ยเชื้อโควิดที่เมืองจีนเนี่ยเป็นเชื้ออะไรก็ไม่รู้ด้วย
สายพันธุ์ไหนก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะติดสายพันธุ์เดียวกันถูกไหมครับเพราะว่าเขาเดินทางข้ามไปข้ามมาเนี่ยมีการกลายพันธุ์ไปเรียบร้อยแต่ว่าของจีนเนี่ยอาจจะเป็นเชื้อพันธุ์สายพันธุ์ของเขาเองหรือเป็นสายพันธุ์เดิมอันนี้เราก็ตอบยากเพราะเขาไม่ได้ไปตรไหงนนี้มาผมสว่าาหลปายีคนแลก็้กวังวลครับใช่ครับใช่ใช่ครับก็จเละยเป็นประวลคือเป็นผมเป็นประเด็นที่ทําให้ผมเองเนี่ยไม่ได้กล้าบู่ตลาดอะไรมากในวันนี้ผมคิดว่าผมไปนั่งคิดแล้วเมื่อคืนนี้บอกเอ้ยมันน่าจะมีประเด็นพวกนี้เหลืออยู่นะผมก็เลยไม่กล้าที่จะบู๊ตลาดก็เลยมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ตามเซ็ตไม่น่าเกิน1650คอีรกัสอบงวันนั้นนี่คือตัวเลขที่เราประเมินการสำหรับสิ้นปีนี้แล้วถ้าขอถามถึงมุมมองสำหรับปีหน้าเลยล่ะคะพี่มงคลมองยังไงเราเปิดกลับมาจากปีใหม่แล้วมันจะดูดีขึ้นไหมหรือว่ายังต้องระวังอยู่ปีใหม่เนี่ยตลาดจะดีขึ้นครับคือตลาดเนี่ยปกติดีขึ้นไตรมาสที่หนึ่งกับไตรมาสที่สี่นะครับปีนี้ไตรมาสที่หนึ่งจะต่ำกว่าไตรมาสที่สี่เราจะเห็น1,700 จุดในปีหน้าแต่เป็น1,700 จุดก็คือจะเป็นครึ่งปีหลังแหละอาจจะเป็นช่วงในช่วงหนึ่งแต่คิดว่าเป็นไตรมาสที่สี่มากกว่าเหตุผลสนับสนุนในเรื่องตรงนี้ก็คือว่าประเด็นหลายๆตัวที่เป็นตัวกดดันตลาดหุ้นเนี่ยนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกลงเยอะๆเนี่ยมันจะคลายตัวลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์โควิดของจีนเองซึ่งกดดันตลาดมาเกือบทั้งปีเลยนะครับแล้วก็เรื่องสถานการณ์ยูเครนซึ่งน่าจะมีผลต่อตลาดน้อยลงไปเรื่อยๆสามประเด็นนี้เป็นสามประเด็นใหญ่นะครับประเด็นการเมืองของไทยเองเลือกตั้งเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นตัวที่ทําให้ตลาดลงนะจริงๆผมเป็นมองเป็นตัวซัพพอร์ตตลาดด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันจะเคลียร์ได้จริงๆก็นู่นน่ะมีนาเมษาพอรู้เรื่องแล้วนะครับมันผมมองว่านี่แหละคือปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ดัชนีเนี่ยเห็น1,700แต่ช่วงเวลาไหนจริงๆก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละตัวด้วยเหมือนกันแต่เห็นครพัันบเจ็ดแน่ๆครับปีหน้าครับ1,700น่าจะได้เห็นเมื่อกี้ที่พี่มงคลบอกไว้ว่าอาจจะเป็นช่วงไตรมาสที่4แสดงว่ากรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีก็ไม่ได้ไปไหนไกลสักเท่าไหร่นักลักษณะของปีหน้ายังเป็นเรื่องของการเทรดดิ้งระยะสั้นๆอยู่เหมือนเดิมไหมครับพี่มงคลครับใช่ครับช่วงประมาณ1ไตรมาสแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นครับไตรมาสที่2จะมีพวกเซลล์อินเมย์อาจจะมีเพราะว่าพอหลังจากปีนี้ต้องยอมรับว่าเงินปันผลที่แต่ละคนได้ไปเนี่ยดิวิเดนด์ยิลด์ของตลาดสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังเอกแล้วน่าจะถูกขายหมายความว่าเดือนเมษายนกับพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นจังหวะให้ขายแล้วก็ลงมาซื้อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองอย่างนั้นนะซื้อในเล่นเล่นเล่นช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์หลังจากนั้นก็ทยอยขายแล้วกลับมาซื้ออีกทีหนึ่งประมาณเดือนแถวๆเดือนมิถุนายนนะครับน่าจะกลับมาซื้อได้อีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นการมองในมุมที่เรียกว่ามองดีก็ว่าได้นะครับครับเนื่องจากว่าทำไมผมต้องบอกอย่างนั้นเพราะสมมติฐานว่ามองดีไว้ก่อนคือทุกๆปีเนี่ยเราเป็น new normal อะไรก็ไม่รู้ชอบมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาในตลาดครับตอนแรกเราคิดว่าเราจบโควิดแล้วตลาดชนีจะไป1,800ไม่ใช่ครับจบโควิดเจอยูเครนนะครับมันตรงนี้ตลาดเลยไปไม่ได้มันสมมติฐานทั้งหมดทั้งปวงนั้นน่ะจะเป็น1,700ได้เนี่ยไม่ควรจะมีปัจจัยลบที่เราไม่คิดมาก่อนเข้ามาในตลาดนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นปัจจัยลบแล้วกดดันตลาดเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทําให้เราไม่ถึง1,700เพราะว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราคาดกันผิดว่าจะไป1,800แล้วมันไปไม่ถึงเนี่ยเพราะว่ามันมีปัจจัยใหม่ๆนี่แหละทําให้เราแบบประเภทข้ามผ่านตรงนี้ไม่ได้สักทีนึงครับได้ค่ะพี่มงคลวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งที่คิดว่าตลาดจีนเปิดแล้วจะทำให้ตลาดบ้านเราแล้วก็ตลาดอื่นๆดีตัวต่ออาจจะไม่ใช่ละเพราะว่ายังมีประเด็นที่ต้องระมัดระวังตัวต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด -19 ในจีนเองการออกมาแล้วจะทำให้ลุกลามมากขึ้นไหมถ้าโควิดในจีนลุกลามบานปลายโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอาจจะต้องปิดกิจการปิดไปชั่วคราวหรือเปล่ายังเป็นประเด็นที่หลงเหลืออยู่ในตลาดเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงมากนักนะครับอย่างเมื่อเช้า AOT เปิดมาบวกได้ตอนนี้ก็นิ่งๆทรงๆราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยู่75.50 บาทถ้าจะเทรดในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีต้องเป็นการเทรดแบบสั้นๆจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าใครจะปิดโพซิชันก็ทำวันนี้ซะให้เสร็จแล้วไปเที่ยวซะ2วันสุดท้ายนะครับไปสุดท้ายจริงๆก็คือวันศุกร์ไม่น่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวมากไปกว่านี้แล้วปีหน้าก็น่าจะสั้นแกว่งๆอยู่ในกรอบสั้นๆน่าจะดีน่าจะเห็น1,700จุดได้ก็ประมาณไตรมาสที่4ของปีหน้านะครับแต่แม้ว่าจะปิดโพซิชันกันวันนี้ก็อย่าปิดจอนะต้องเปิดดูนะเดี๋ยวเราเหงา16นะคือยังไงยังต้องอยู่ด้วยกันไปจนถึงสิ้นปีใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ